ผมไม่เคยเห็น efficiency ของแผงโซลาร์เซลล์ที่สูงขนาดนี้มาก่อนนะครับนี่ล้อเป็นฮับมอเตอร์นะครับตัวนี้ This is single phase It's single phase Always suggest client to go with rapid shutdown device That's right ฝั่งนี้จะเป็นโซลาร์เซลล์แล้วนะครับรถยนต์เนี่ยอยู่ซิกนี้จัดดีไซน์ by Mercedes-Benz 3, 2, 1 สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมาเลเซียนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือข้างหลังตึกแฟดผมมาเข้าร่วมการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพลังงานทดแทน International Green Tech and Eco Products Conference มาเลเซีย2023ในงานนั้นมี2 ส่วนส่วนที่เป็นการประชุมสัมมนาและส่วนที่เป็นการแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องโซลาร์เซลล์และก็มีเรื่องยานยนต์ไฟฟ้าด้วยครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปด้วยกันเลยครับที่นี่เราก็สแกนที่นี่เข้ามาในงานแล้วครับท่านผู้ชมครับว้าวโอ้จากหน้าประตูนะครับนี่หน้าประตูเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าฝั่งนี้นะจะเป็นโซลาร์เซลล์แต่ถ้ามองไปฝั่งตรงโน้นเป็นยี่ห้อของรถยนต์รุ่นต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะไปดูทีหลังผมจะเดินฝั่งนี้ก่อนคือเขามีหลายฮอลมากฮอลตรงนี้เข้าใจว่าจุดนี้จะเป็นเรื่องของการหมุนแผงโซลาร์เซลล์ให้ปรับขึ้นลงตามดวงอาทิตย์เดี๋ยวผมจะพาไปดูคร่าวๆโอ้นี่ใช่เลยใช่เลยนี่เลยนี่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมดูสิสุดยอดมากว้าว It is solar tracking system Why it's bigBecause many, many panel in one row. 18. Wow, that's why it's big, right? ท่านผู้ชมครับมาถึงบูธแรกที่ผมเจอก็คือที่เรียกว่า Solar Tracking System เป็นการหมุนแผงโซลาร์เซลล์ตามองศาการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์นั่นเองครับซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้มาสัมผัสได้เห็นของจริงทำให้ผมเห็นว่าตัวที่ผมทำที่บ้านนั้นกลายเป็นของเด็กเล่นก้องแก้งไปเลยทีเดียวครับผมถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าตัวนี้ทำให้รองรับแผงโซลาร์เซลล์ที่มีขนาดมาตรฐานได้ถึง18แผงบนแกนหมุนเพียงแกนเดียวมีหลายยี่ห้อมากนะครับ iPhone Solar ผมเดินผ่านไปก่อนเดินผ่านแบบเร็วๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปเจาะในกลุ่มหรืออันนี้คือโจลี่วูดนะครับท่านผู้ชมดูแผงโซลาร์เซลล์635วัตต์มาแล้วนะครับและแล้วผมเดินมาถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆจนผมต้องหยุดเพื่ออ่านรายละเอียดนะครับบูธนี้เป็นการแสดงสินค้าของบริษัทโจลี่วูดซึ่งเป็นผู้ผลิตแผ่นเซลล์และเป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ด้วยครับโดยนำเอาแผงโซลาร์เซลล์รุ่นล่าสุดมาจัดแสดงเอาไว้ที่นี่ที่เห็นอยู่นี้คือรุ่น JWHD156N 156นั้นจำนวนแผ่นเซลล์เล็กๆที่ติดอยู่บนแผงโซลาร์เซลล์ส่วน N บ่งบอกให้รู้ว่านี่คือแผงโซลาร์เซลล์รุ่นล่าสุดเป็นแบบไทป์ N แผงโซลาร์เซลล์ที่เราใช้อยู่ก่อนหน้านั้นหรือปัจจุบันนี้จะเป็นแบบไทป์ P ซึ่งพัฒนาประสิทธิภาพใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วนะครับจึงได้มีการแทนที่ด้วยแบบชนิด N ที่สามารถพัฒนาต่อได้อีกนะครับโดยแผงนี้มีประสิทธิภาพสูงถึง 22.71% เลยทีเดียวแต่ข้อสังเกตของผมก็คือแผงโซลาร์เซลล์แผงนี้มีขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับโดยทั่วไปก็จะประมาณ1เมตรกว่าๆคูณ2เมตรกว่าๆนะครับแต่ว่าแผงนี้มีความสูงถึง2.46 เมตรหรือประมาณ2เมตรครึ่งนะครับแต่ความกว้างอยู่ที่1เมตรกับ13เซนติเมตร
มีแรงดันเปิดอยู่ที่ 53.4 โวลต์กระแสสูงสุดขณะช็อตเซอร์กิต 11.57 แอมแปร์ครับท่านผู้ชมอาจจะอยากทราบราคากันแล้วใช่ไหมครับที่นี่ไม่ได้มีการแสดงราคาเพราะว่าเป็นการแสดงสินค้าล่าสุดจากโรงงานผู้ผลิตถ้าสนใจจะต้องติดต่อจากตัวแทนจำหน่ายนะครับเพราะว่าต้นทุนการขนส่งนั้นขึ้นอยู่กับระยะทางของแต่ละประเทศรวมทั้งปริมาณการสั่งซื้อในแต่ละล็อตหรือแต่ละออเดอร์ก็มีผลต่อราคา Solar lighting but so big so how bright is it? How many watts? 81 so sample one we have up to 120 okay inbound is more energy that's right so the idea for this is for street street or be from compound like so agriculture use compound also can compound area I never seen big like this so battery okay tension mobile phone this remote wow pretty good thank you ผมเมื่อเจอโซลาร์เซลล์เยอะมากเยอะจริงๆผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกวันนึงแต่ว่าผมมีสัมมนาในช่วงบ่ายเพราะพรุ่งนี้ผมอาจจะเข้ามาอีกรอบนึงผมเดินมาถึงบูธที่คุณยี่ห้อคุ้นเคยโอ้นี่หอยไม้นี่ท่านผู้ชมดูเดี๋ยวผมกลับเป็นกล้องแล้วนี่ยี่ห้อหอยไม้มาด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูว้าวตัวนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์ฮอยไม้ว้าวฮัลโหลฮัลโหลIt is a Hoymai inverter, micro yes, inverter. Micro inverter. For 1-in-1, the smaller size, uh-huh. is like maximum 500 watts. Uh-huh. So the one for one panel. ที่บูธของ Hoymai มี micro inverterนำมาแสดงหลายรุ่นนะครับโดยไมโครอินเวอร์เตอร์ของ Hoymai นั้นมีตั้งแต่รุ่นเล็ก300วัตต์จนถึงขนาด 2,000 วัตต์นะครับรุ่นที่เจ้าหน้าที่อธิบายให้ผมฟังอยู่นี้เป็นรุ่นขนาด500วัตต์สามารถรองรับแผงโซลาร์เซลล์ตั้งแต่400วัตต์จนถึง670วัตต์เลยทีเดียวเรียกว่าเป็นแผงใหญ่สุดเท่าที่มีผลิตจำหน่ายอยู่ในขณะนี้นะครับส่วน 1,000 วัตต์นั้นจะต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์2แผง Our new model Yeah Micro inverter and basically this we just launched it on July Okay and we got PA and MEA listed yeah. พนักงานของ Hoymai ให้ข้อมูลผมว่านี่คืออินเวอร์เตอร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะออกวางตลาดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้เป็นตัวที่คุ้มค่ากับการลงทุนมากเพราะว่าอินเวอร์เตอร์1ตัวสามารถรองรับแผงโซลาร์เซลล์ได้ถึง4แผงและอยู่ในลิสต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วมีให้เลือกทั้งเป็นแบบซิงเกิลเฟสและ3เฟส3เฟส and single phase Yes so actually HMT which means H Hoi Mouse This is Chinese name Okay Hoi Mai Hoi Mouse three phase 2000 output four panels four, right. So for the big system more than 1 megawatt we always suggest client to go with rapid shutdown for string inverters yes นี่ผู้ชมดูนี่ rapid shutdown เนี่ยเล็กมาก the one I have seen is big like this so that's why Hoi Mouse we also have hybrid system for three phase from 6 kilowatt to 12 kilowatt and we also have single phase behind Also the same size. Almost the same size. Single phase. And hook up the battery here and hybrid inverter นำมาแสดงในงานนี้ด้วยรุ่น HYT ที่เป็น3เฟสและรุ่น HYS ที่เป็น single phase มีขนาดกำลังไฟฟ้าตั้งแต่6กิโลวัตต์จนถึง12กิโลวัตต์รองรับแบตเตอรี่40ถึง60โวลต์ So we have our own batteries later. Yes, later we have our own brandMaybe like 3 months later. Sure. Thank you. Thank you. Bye. ซีฝั่งด้านโน้นที่ผมผ่านมานั้นเป็นเรื่องของแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดแต่ว่าพอมาตรงนี้ผมเข้ามาโดยส่วนของโซ
่วนที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับเราเห็นรถ BMW สีขาวอยู่ตรงนั้นนะครับและเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เขาทดสอบให้มาตรฐานของโรงงานไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ผมเดินมาถึงบูธแสดงสินค้าของโกรวัตเขามีสินค้าที่เอามาโชว์ไว้ข้างหน้าก็คือเป็น Power Station รุ่นที่ขายดีในยุโรปนะครับรุ่น Infinity 1500เป็นรุ่นที่สามารถรองรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีวัตต์รวมกันไม่เกิน 2,000 วัตต์มีแบตเตอรี่อยู่ภายใน 1,554 วัตต์ชั่วโมงสามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟบ้านได้โดยใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงและสามารถชาร์จด้วยโซลาร์เซลล์ไม่เกิน800วัตต์ผมพาท่านผู้ชมมาชมในมุมนี้นะครับก็เป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าท่านผู้ชมครับผมเดินมาถึงอีกส่วนหนึ่งของงานซึ่งเป็นโซนของการแสดงรถพลังงานไฟฟ้าแต่ผมจะแยกส่วนนี้ออกเป็น EP ที่2เพราะว่าจะได้ไม่ไปปะปนกับในหมวดหมู่ของโซลาร์เซลล์โดยใน EP ที่2นี้ท่านจะได้ชมยานยนต์ไฟฟ้าที่นำมาแสดงที่งานนี้ตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กไปจนถึงรถขนาดใหญ่เช่นหัวลากพลังงานไฟฟ้ารถเมล์รถบัสประจำทางที่ใช้ไฟฟ้ารวมถึงรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะมาเปิดตัวในงานนี้เป็นครั้งแรกก็คือรถยี่ห้อสมาร์ทแฮชแท็ก1รุ่นบราบัสสำหรับใน EP นี้ผมขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ